ตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าลงมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนะฮะตอนนี้ก็ลงมาสักประมาณเกือบ100จุดละนะครับจาก 1,610 จุดก็ไหลลงมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถือว่าเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ 1,520 จุดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคงเกิดจากเรื่องของภาวะวันหยุดด้วยนะครับคือเราเพิ่งจะหยุดผ่านช่วงสงกรานต์ไปตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงคาบเกี่ยววันหยุดยาวอีกครั้งนึงนะครับคุณอีกเพราะฉะนั้นวอลุ่มโดยรวมมันไม่ค่อยเป็นใจต้องเรียนอย่างนี้คือตอนนี้บรรยากาศทั่วโลกมันก็ไม่เป็นใจของเราก็มีวันหยุดยาวที่ทำให้ภาวะโดยรวมมันซึมเศร้าลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเดือนเมษายนตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงมาแล้วพอสมควรประมาณ 3-4% แต่คำถามของคุณอีกก็คือเซลล์อินเมย์ในปีนี้จะเกิดไหมนะครับอันคิดว่ายังมีโอกาสเกิดนะครับอันมองว่าการรีบาวด์ของตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่อนข้างจำกัดจริงๆนะครับโดยขึ้นอยู่กับตัวแปรสำคัญเช่นเฟดจะส่งสัญญาณไหมในเรื่องของการพอสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้เลยนะครับคือขึ้น 0.25% เนี่ยคงไม่ใช่คำถามที่นักลงทุนอยากรู้ละเพราะว่าน่าจะขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าขึ้นแล้วจะส่งสัญญาณหรือจะยังอมพนันไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศนะครับที่เราก็รอกันมาอย่างต่อเนื่องว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้นะครับอันนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอันคิดว่าน่าจะยังคงลงทุนแบบค่อนข้างระมัดระวังละกันนะครับผู้คุณอีกพูดเรื่องเซลล์อินเมย์นะมันให้ดูตัวเลขทางสถิตินี่ตัวเลขดูแล้วเหมือนก็จะไม่ได้ให้กำลังใจเท่าไหร่นะนะครับแดงเถือกเลยแดงเถือกเลยนะไปดูเฉลี่ยย้อนหลังใช่ไหมครับตั้งแต่ปี2013นะครับจนถึง2022เนี่ยเดือนพฤษภาคมปกติตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวลงสักประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าปีนี้เดือนเอพิลมันลงมาละ 4.5 นะครับถ้าถามว่าถ้าเอพิลแดงเมย์ปกติจะแดงไหมนะครับก็ลองดูนะครับว่าย้อนหลังเนี่ยถ้าเอพิลแดงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมย์จะไม่แดงนะเซลล์อินเมย์ในรอบ10ปีของตลาดเนี่ย อยู่ที่มัน -0.57% ลบครึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เฉลี่ยหลายปีนะครับซึ่งมาดูแล้วเนี่ยปรากฏว่า เดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนที่มีผลตอบแทนเป็นลบนะครับมีผลตอบแทนเป็นลบดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพึงระวังไว้ว่าเราอาจจะโดนผลตอบแทนปิดติดลบเนี่ย5เดือนติดต่อกันหรือเปล่าถ้าเป็นตามหลักสถิติในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับภาพใหญ่เนี่ยตอนนี้มันเป็นขาลงนะครับต้องบอกว่าเป็นขาลงแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นการลงช่วงต้นๆเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็อาจจะมีการรีบาวด์สู้นะครับซึ่งถ้าจะให้โยงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีว่าคราวที่แล้วที่เราสัมภาษณ์ผ่านกันไปเนี่ยมันจะมีภาพนี้ขึ้นไหมอันนี้ไม่ขึ้นอ๋อไม่ขึ้นอ๋อนี่ไม่ขึ้นครับแต่รอบที่แล้วจำได้ว่าพี่แมนฟันธงหลายตัวนี่แม่นมากเหมือนจับวางเลยได้ครับมันมีการลากเส้นนี้ลงมาตามนี้เลยครับลากลงมาตามนี้เลยซึ่งถ้าถามว่าเซตบ้านเราตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้คือแนวรับครับนี่แนวรับไปดูสัมภาษณ์คราวที่แล้วก็จะเป็นแนวรับเดิมอยู่ก็คือ1515แล้วก็1498นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตราบใดก็ตามที่ยังวกกลับไปผ่านตรงนี้ไม่ได้ยังไงก็เป็นขาลงถ้าภาพรวมนะครับยังไงก็เป็นขาลงอันนี้คือตลาดเซตบ้านเราแล้วมีตลาดอะไรเนี่ยครับที่เมื่อกี้คุยอ๋อทีไอตัวตลาดทีเฟกใช่ไหมครับทีเฟกใช่ครับทีเฟกเดี๋ยวสักครู่นะครับคืออย่างนี้ครับตลาดเซตเนี่ยคือการสอนกราฟหรือการบอกคนเนี่ยปกติแล้วอ่ะถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่ค่อยบอกใครเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความเข้าใจในช่วงเวลาแตกต่างกันแล้วเขาจะมาโทษเราไงใช่ไหมใช่ใช่บางคนมันเป็นจริงๆเนี่ยผมเวลาผมสอนเนี่ยผมอยากจะสอนในรูปแบบของกราฟให้ไปดูกันเอาเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะดูไทม์เฟรมแตกต่างกันสมมติว่าบางคนผมบอกอย่างเงี้ยผมบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสลงนะครับมันมีโอกาสลงเกิดถ้าเกิดว่าวัน2วันไอ้2วันที่เหลือมันมีการดีขึ้นนิดนึงสมมุติ2วันที่เหลือมันมีการดีขึ้น1คนก็จะบอกว่าว้ายไหนบอกว่าจะลงนี่ก็ลงมั้ยครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ต้องลงมาถ้ามันตับได้ไม่เบรกตรงนี้มันก็ต้องลงมาอยู่ดีคือตอนนี้เรากำลังสำหรับตลาดภาพรวมเนี่ยผมมองหาแนวรับที่สำคัญไว้ให้2แนวก็คือ1515กับ14981462นี่เพิ่มมาในไลฟ์ในสัมภาษณ์คราวที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงแนวนี้กันนะครับอันนี้ให้ในกรณีแบบน่ากลัวเลย
ถ้าน่ากลัวเลยเนี่ยลงมาตรงนี้อันนี้แข็งเลยนะครับซึ่งถ้าดูกราฟถ้าใครตามผมมาพักหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าผมจะเขียนอย่างนี้ครับ week day 4ชั่วโมงอันนี้มันเป็นแนวรับของ time frame week time frame day time frame 4ชั่วโมงซึ่ง time frame week เนี่ยจะอ่อนๆหน่อยนะต้องบอกว่าไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าสำหรับภาพรวมมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ของเซตเนี่ยถ้ามันอาจจะลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะลงมาตรงนี้แล้วก็มีการเด้งขึ้นคือตลาดภาพรวมตอนนี้เนี่ยมันจะมีวีคมีเดย์มี4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเพื่อที่คนทางบ้านจะได้เข้าใจนะวีคเนี่ยทำเฟรมวีควีคนี้คือ1แท่งคือ1สัปดาห์จะโผล่มา1แท่งเทียนดังนั้นเนี่ยตรงนี้มาเป็นวีคได้วีคอ่ะสามารถรีบาวสู้ตรงนี้ก็ได้นะครับรีบาวสู้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าของเดย์เนี่ยทำเฟรมเดย์เนี่ยเวลามันลงมาเนี่ยมันมีโอกาสดังนั้นภาพเนี่ยมันมีโอกาสลงมาตรงนี้แล้วรีบาวของเดย์แล้วเดย์ลงอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าณแนวนี้กับแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับของเดย์และแนวรับของเดย์เห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นแนวรับของเดย์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้น1รอบของทางเฟรมนั้นเห็นไหมครับมันมีโอกาสรีบาวขึ้น1รอบของทางเฟรมนั้นดังนั้นเนี่ยคนดูเอาไปตัดสินใจเองได้เลยแต่ถ้าถามผมในภาพรวมผมก็ต้องบอกว่าตลาดภาพรวมยังไม่ดียังเป็นขาลงอยู่นะครับยังเป็นขาลงอยู่ซึ่งถ้ามันลงอย่างที่เมื่อกี้สรุปไปนะครับว่าตราบใดก็ตามที่มันยังไม่เบรกตรงนี้มันก็จะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเด้งมันก็จะลงมาแนวนี้1515หรือไม่ก็1498แล้วอาจจะมีเด้งเพราะว่า2แนวเนี้ยผมว่าค่อนข้างโอเคสำหรับเดย์นะแต่พอมันเด้งเสร็จแล้วเนี่ยมันเด้งเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นไม่ได้ขึ้นไปทำลายหัวตรงนี้ไม่ได้มันก็จะเทลงไปอีกแต่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะก็อาจจะไปเดือนหน้าหรืออาจจะไปเจอเซลล์อินเมย์เลยก็ได้นะครับในกรณีถ้ามันลงต่อนะถ้ามันฟอร์มหัวไม่สำเร็จมันก็ลงต่อมันก็มาแนวนี้รับรองตลาดคือหาพังเละเทะไปหมดนะครับแต่อ่ะมาอีกแง่หนึ่งในกรณีที่มันลงมาตรงนี้นะเพราะว่าผมมองว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างแข็ง1498เนี่ย 1,500 เนี่ยนะครับถ้าลงมาตรงนี้ปุ๊บมันอาจจะมีรีบาวด์สู้ขึ้นไปเราต้องมานั่งลุ้นในตอนย่อตัวตรงนี้แหละตอนย่อของเซตภาพรวมเนี่ยซึ่งถ้าเซตคือการขึ้นเนี่ยมันมี2แบบคือทำลายตรงนี้การขึ้นมันมีคือทำลายแนวตรงนี้หรือไม่ก็ฟอร์มหัวให้ใหม่เข้าใจมั้ยครับฟอร์มหัวให้ใหม่แล้วค่อยวิ่งขึ้นโดยเบื้องต้นถามว่าเซลล์อินเมย์ไหมครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะเซลล์อินเมย์ไหมนะครับเราดูนี่ครับเราดูสัญญาณซื้อขายนะนะครับเราดูสัญญาณซื้อขายเราจะไม่นับเรื่องว่ามันจะเซลล์อินเมย์ไหมแต่เมย์เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนะพฤษภาคมมีนัยยะสำคัญในทางในทางของสถิติอย่างนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของของเงินเลยที่มาเกี่ยวข้องเลยของที่มาเกี่ยวข้องเลยนะฮะคือในการเราต้องเข้าใจการปรับพอร์ตของต่างประเทศก่อนนะเขาจะทำการปรับพอร์ตเนี่ยการปรับพอร์ตไม่ถึงว่าคือการ asset allocation นะฮะหรืออาจจะปรับพอร์ตเฉพาะในส่วนที่เป็นหุ้นอย่างเดียวก็ได้นะฮะ asset allocation เนี่ยจะทำตาม the six stage เป็นระลอกไปนะฮะเป็นละลอกไปอาจจะ2ปีทิ้ง3ปีทิ้งซึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของหุ้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามการไหลของกระแสเงินนะซึ่งคือเป็นไปตามดอกเบี้ยดีกว่านะฮะถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินจะไหลไปไหนฮะเงินจะไหลออกเงินไหลออกจากตราสารหนี้นะครับออกจากตราสารหนี้แล้ววิ่งไปที่ไหนนะฮะก็วิ่งไปคอมโมดิตี้แต่พอเข้าไปคอมโมดิตี้เอาตราสารหนี้ไปคอมโมดิตี้นะเราสังเกตดูนะครับมันจะมีไซเคิลวงจรของมันนะครับคราวนี้เรามาดูพฤษภานะครับปรากฏว่าเนี่ยมันคือพี่อธิบายก่อนว่าการปรับพอร์ตของกองทุนของต่างชาติเนี่ยต่างประเทศเนี่ยที่เป็นกองทุนที่เป็นโกลบอลทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะปรับพอร์ตในเดือนกุมภาถามว่าทำไมเขาปรับพอร์ตในกุมภานะครับเพราะเดือนกุมภาเนี่ยมันจะเป็นการประกาศผลการดำเนินงานของไตรมาส4หรือทั้งปีของปีก่อนรู้ไหมฮะขอปีก่อนขอปีก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็จะมีการปรับประมาณการแล้วเพราะนั้นเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องปรับพอร์ตหุ้นเพื่อไปตราสารหนี้หรือเพื่อไปคอมโมดิตี้นะครับมันมีวงจรของมันหรือว่าปรับพอร์ตหุ้นจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งนะครับจากประเทศที่เพิ่งจบขึ้น2นะฮะประเทศหนึ่งจบขึ้น5ย้ายจากประเทศที่จบขึ้น5ไปประเทศที่กำลังขึ้น2อะไรเงี้ยนะครับไปตามถ้าพูดภาษาที่นิคอลนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาดูว่าไอ้การลงทุนของเขาที่เขาปรับพอร์ตไปเดือนกุมภาอย่างของเราพอเดือนกุมภาเขาขายเห็นไหมครับเนี่ยพอมกราพอกุมภาเขาขายเลยขึ้นมากุมภาเขาขายแสดงว่าเมื่อเขาขายเนี่ยเขาขายตลอดเลยทั้งเดือนกุมภาหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาซื้อนะนะฮะเพราะนั้นพฤษภาเนี่ยนะครับเอาว่าถ้าเขาจะซื้อเนี่ยเราเห็นว่าวันนี้ก็มีฝรั่งซื้อเข้ามาใช่ไหมครับถ้าเขาจะซื้อเนี่ยเขาก็จะซื้อในพฤษภาให้เราเห็นเนี่ยพรุ่งนี้เขาก็จะซื้ออีกนะฮะแล้วหลังที่เราปิดไป2วันพอเปิดมาเขาจะซื้ออีกเขาจะซื้อต่อเนื่องเลยอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกการแสดงว่าพฤษภาเนี่ยฝรั่งจะซื้อทำไมเราต้องรอฝรั่งซื้อเพราะว่าหุ้นเราเวลาขึ้นเนี่ยก็เป็นฝรั่งซื้อนะครับคนอื่นไม่มีทางไม่เคยซื้อทำให้หุ้นขึ้นหรอกนะฮะเพราะนั้นแหละตอนนี้ถ้าพูดถึงเปิดมาไปแล้วเรามีความหวังไหมต่างชาติซื้อนะเออต่างชาติซื้อนะใช่ไหมครับก็ดูดีขึ้นนะเราอาจจะเซลล์อินเมย์แต่ฝรั่งซื้อนะครับแต่พฤษภาเนี่ยมันไม่ถือว่าอีกสัก30วันใช่ไหมครับก็อาจจะซื้อแล้วสลับขาก็ได้แต่เราดูทางเทคนิคอินดิเคเตอร์มันอยู่ที่ต่ำนะนะครับถ้าเราจะพูดจะซื้อจะขายเราต้องดูว่าอินดิเคเตอร์มันอยู่ที่ต่ำไหมต่ำเนี่ยมันจะมาเพราะความกลัวของรายย่อยนะฮะรายย่อยจะถูกความครอบงำความกลัวด้วยหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่ลงแบบว่าใจจะขาดนะรู้ออกไหมถือหุ้นเล็กหุ้นกลางไว้เนี่ยแบบพอร์ตเละลด 50% วันนี้โดนตัวนี้วันนี้โดนตัวนี้กลับบ้านไม่ถูกอ่ะอาการนั้นเป็นอาการกลัวนะครับเป็นอาการกลัวครับของรายย่อยมันจะเกิดอาการเนี่ยแต่อินดิเคเตอร์มันอยู่ต่ำนะแต่อินดิเคเตอร์ที่อยู่ต่ำแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ถือว่าเราจะซื้อหุ้นได้ทุกตัวนะครับเพราะระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นขาลงอยู่ถ้าเราดูแบบนี้แล้วก็บอกว่าเซลอินเมย์ถ้าเซลมาก็คือเป็นบายอ่ะก็เป็นเราซื้อถ้าเขาเซลเราซื้อเพราะว่าอะไรฮะเพราะเราขายมาตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราขายตั้งแต่กุมภาเนี่ยใครตามพี่มาก็รู้ว่าพี่ให้ขายตั้งแต่กุมภานะครับแล้วก็รอซื้อนะรอซื้อเรามาซื้อตรงนี้ทีนึงนะซื้อตรงนี้ทีนึงแล้วก็พันหกก็ขายตอนนี้ก็รอละนะฮะรอก็พูดถึงถ้าการวิเคราะห์เนี่ยนะอาจจะผิดจะถูกนะครับมันบอกว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยโอกาสลงไป 1,420 ก็อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้นะอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรีบาวด์จาก 1,520 แถว 1,520 เนี่ยกลับขึ้นไป 1,580 แล้วค่อยลงในไตรมาส3ไตรมาส4ก็ได้ถึงจะลงไปแถวนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของถามว่าเซลอินเมย์ไหมมันเซลมาแล้วอะนะฮะแต่ถ้าเราไปย้อนดูในช่วงของ3ปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นภาพว่าจริงๆอ่ะมันจะเซลล์หรือไม่เซลล์มันเป็นไปตามไซเคิลของตลาดนะฮะเราย้อนดูเราก็จะเห็นภาพนะครับจริงๆเราดูย้อนได้นะครับพฤษภานะครับตอนนี้พฤษภาเห็นไหมครับก็ไม่ได้มีการเซลล์อินเมย์แต่อย่างใดนะก็เห็นว่าเนี่ยไซเวย์เซเวย์อยู่นะครับถ้าเราดูว่าเซลล์เราก็เปรียบเทียบก็ตั้งแต่ตอนเอาว่าต้นเดือนแล้วกันนะฮะ30เนี่ย30เมษายนเนี่ยฮะอยู่ที่เซตอยู่ที่1583นะครับแล้วก็มีการพฤษภาก็เริ่มลงนะฮะลงมาถึงกลางเดือนเห็นไหมครับวันที่13แต่พอขึ้นไปถึงปลายเดือนเนี่ยนะครับต่อเนื่องถึงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นไป633นะแสดงว่าถ้ามันเซลล์อินเมย์ตอนนี้ต้องซื้อถูกไหมครับมันไม่ได้โกอเวย์ไงมันเซลล์จริงตอนกลางเดือนแต่มันไม่ได้โกอเวย์ฮะมันขึ้นต่อเพราะอะไรครับเพราะทิศทางตลาดมันเป็นขาขึ้นนะครับมันเป็นไปตามแนวโน้มนะครับเนี่ยมันเป็นไปตามเพราะมันยังขึ้นตามแนวโน้มนี้มาอยู่นะครับแนวโน้มเนี่ยมันจะขึ้นไม่จบนะครับมันจบตรงไหนเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะว่าจบตรงไหนนะครับเราก็จะรู้ว่ามันยังไม่จบทำไมเรายังไม่จบทั้งอีเลียดเวฟทั้งนู่นนี่นั่นทั้งตัวชาร์ตเนี่ยมันบอกว่ามันยังไม่จบนะฮะมันยังต้องขึ้นไปถึงตรงนี้นี่ซึ่งมันก็จะมาจบที่1,700เห็นไหมฮะจบพอดีไหมครับอีกลองตามดูว่าใช่ไหมมันขึ้นมาจบตรงที่1,700ตรงที่พี่วาดตรงนี้จริงหรือเปล่าเห็นไหมฮะตรงเนี้ยที่ชี้เนี่ยมันขึ้นมาจบนั้นจริงๆไงเพราะนั้นเราก็รู้ว่าไอ้พฤษภาตัวเนี้ยมันยังไม่จบคือมันไม่ได้ใช้วิชาเดียวมันใช้หลายวิชานะฮะแต่มันก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะประจบแถวๆ1,700นะฮะ1,713นะถ้ามันก็จบที่1,718ก็ถือว่าใกล้เคียงมากสำหรับการเบรกชาร์ตนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะนั้นพฤษภาเนี่ยการมันว่ามันบายนะมันเป็นจังหวะซื้อที่ดีแล้วก็มาขายเดือนมิถุนายนครับอันนี้ปี21แล้วนะครับมาดูในปี20ไม่ต้องดูนะครับ20เนี่ยมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับปี20ก็ขึ้นปี21ก็ขึ้นปี22นะมาดูปี22นะครับตอนพฤษภานะฮะพฤษภาเนี่ยก็คือเดือน4เดือน5นะครับเดือนพฤษภานะครับซึ่งตลาดตัวนี้มันเป็นขาลงแล้วมันจบแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นในพฤษภาเนี่ยไม่ว่ามันจะนะฮะในพฤษภาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเลยมันขึ้นนะแต่มันขึ้นยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็จะ
ลงอยู่ดีเห็นไหมครับเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นขาลงในระยะยาวนะฮะพฤษภาปี22ก็คือมันก็คือลงนะฮะนะครับอันนี้ปีนะครับเนี่ยปี22นะฮะปีนี้ก็เป็นปี23ใช่ไหมครับ23เนี่ยนะครับ23ก็คือมันก็คือลงมาแล้วตั้งแต่มันเป็นขาลงอยู่ไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะลงก็มีนะครับเราดูตรงนี้นะครับพฤษภาตัวนี้อินดิเคเตอร์ก็ลงมาอยู่ต่ำเหมือนกันนะใช่ไหมครับเนี่ยพฤษภาเนี่ยลงมาอยู่ที่ต่ำเหมือนกันแต่สุดท้ายเมื่อจากรีบาวยังไงมันก็ลงต่ออยู่ดีนะครับเพราะนั้นในพฤษภานี้ก็อาจจะมีการลงในช่วงเนี้ยช่วงลงแล้วก็รีบาวกลับไปแล้วก็ลงต่ออยู่ดีประมาณนั้นนะฮะ